ศาสตร์นะครับก็คือเป็นการวางบินเนี่ยขอบคุณที่ทำถูกต้องเหรอคุณนี่ไม่ว่าพี่หนุ่มผมต้องนี้นะครับค่ะพี่หนุ่มคะอย่างประเด็นเรื่องร่วมสาครูค่ะที่มีการโพสต์ไปตอนนี้สามารถยืนยันได้เลยไหมคะว่าเป็นใครคะที่มีการคือจริงๆแล้วอ่ะพี่ก็ไม่ได้ยืนยันนะว่าจะต้องเป็นใครแต่พี่ก็มองว่าร่วมมันก็น่ารักดีนะเป็นร่วมสาครูก็พี่ก็ไม่ได้เล็กอย่างคือเขาจะมาเป็นร่วมจริงๆก็คุณจะเป็นไม่ได้ใครเป็นร่วมใครจะเป็นสิงสาราสัตว์จริงๆก็เป็นไม่ได้เพราะเราเป็นมนุษย์แต่อย่างเมื่อกี้เขาลีน่าจังเขาขอโทษเรายกมือไหว้ขอโทษสดหลายสดไปแล้วคือต้องเรียนแบบนี้คือผมรู้จักกับทางคุณลีน่าจังมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะฮะนานแล้วล่ะเพียงแต่ว่าเราก็ไม่ได้สนิทสนมกันนะทีนี้เราก็มีระยะห่างคือถ้าย้อนกลับไปหลายปีก่อนเนี่ยแกก็เคยมีการวิพากษ์วิจารณ์ผมเหมือนกันนะครับในเป็นช่วงๆเป็นระยะไปนะครับซึ่งผมเองก็ไม่เคยถือสานะผมเข้าใจในมุมของแกในบริบทของแกที่แกเป็นอยู่นะครับที่แกเองก็คงอยากจะมียอดไลฟ์หรืออยากจะแบบต้องการให้มันมีคอนเทนต์ถึงแม้มันจะเป็นขอโทษนะอาจจะต้องเรียกว่าเป็นแบด PR หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นในสังคมทุกวันนี้เยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยคือเราเข้าใจแต่พอมาครั้งนี้ผมว่ามันล้ำเส้นไปนิดนึงนะฮะมันล้ำเส้นไปนิดนึงผมเชื่อว่าทุกคนน่ะที่ติดตามรายการหนกระแสตามผมอยู่หรือติดตามตัวเขาอยู่เนี่ยก็คงจะรู้ว่ามันมีมุมไหนบ้างที่มันล้ำเส้นผมนะครับคือเรื่องมันเกิดจากการที่ว่าผมเองเนี่ยได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณน้องคุณน้องแกเล่าเหตุการณ์ว่าตัวแกเองเนี่ยโดนอะไรมากจากแม่ตั๊กนะฮะการมีการอัดคลิปลงโซเชียลแล้วหลังจากนั้นแกปิดคลิปไปเพราะว่าทางคุณตั๊กเองเนี่ยได้มีการไปให้ทางฝั่งของอินฟลูเอนเซอร์มาเหมือนแบบเน็ตไอดอลเนี่ยมาเหมือนกับโจมตีแกจนรถกำพาวทัวร์มาลงจนแกก็เลยต้องปิดไมค์ที่คุณน้องบอกมาแบบนี้ปรากฏว่าในวันนั้นมีคนส่งเข้ามาว่าเน็ตไอดอลประตูน้ำหรือเปล่าเอาตรงๆนี่สาบานให้ตายเลยนะพี่ไม่รู้จริงๆพี่ไม่เข้าใจหรอกว่าเน็ตไอดอลประตูน้ำคืออะไรแล้วพี่ไม่ขอโทษนะฮะพี่ไม่เคยมองเห็นว่าคุณลีน่าจังเป็นเน็ตไอดอลเพราะว่าคำว่าเน็ตไอดอลมันคือผู้นำทางความคิดทางความคิดทางอะไรอย่างเงี้ยอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆนานาแต่พี่ไม่เคยมองคุณลีน่าจังเป็นแบบนั้นไงพี่ก็เลยไม่คิดว่าเขาเป็นเน็ตไอดอลพี่ก็เลยงงพี่ก็เลยถามว่าเน็ตไอดอลประตูน้ำใช่หรือเปล่าที่เขาส่งมาถามคือพี่ไม่รู้ไงปรากฏเขาบอกว่าใช่ค่ะจบแค่นั้นเลยหลังจากนั้นแกก็ด่าพี่ละแกก็เริ่มด่าพี่ไอ้หนุ่มกัญชัยไอ้เฮียหนุ่มนี่นั่นอะไรไม่รู้คือพี่ก็โอเคไม่เป็นไรเป็นแกละแกก็ด่าก็ช่างแกก็ปล่อยวันรุ่งขึ้นพี่ก็ทำรายการก็มีคนมาถามอีกว่าโอเคเนี่ยมีคนมาด่าพี่หนุ่มอีกแล้วนะมีคนมาด่าพี่หนุ่มอีกนะตอนแรกพี่ก็ไม่ได้คิดด้วยนะว่าเป็นคนนี้แต่พอตอนหลังเริ่มมีส่งมาเรื่อยๆแล้วพี่ก็เอ๊ะหรืออะไรยังไงวะพี่ก็ไม่รู้อ่ะพี่ก็เลยพูดแบบรวมๆว่าโอเคแบบผมรู้แล้วผมเห็นแล้วเพียงแต่ว่าผมก็ไม่ได้ให้ค่านะเพราะว่าผิดชอบช่วยดีเนี่ยคือยังไม่รู้เลยจะไปด่าคนอื่นได้ยังไงมันคือข้อเท็จจริงอ่ะมันคือข้อเท็จจริงที่เราสามารถพูดกับคนอื่นๆได้อ่ะใช่ไหมว่าเออผิดชอบช่วยดีคุณต้องรู้ก่อนที่คุณจะด่าคนอื่นมันต้องรู้ก่อนว่ามันไม่ใช่ว่าเราจะถูกเสมอไปมันก็ต้องมองมุมอื่นๆด้วยประมาณอะไรคือแบบที่พูดแบบนี้แล้วก็ไม่ได้เอ่ยชื่อใครด้วยถูกไหมแต่ใครจะรับหรือไม่รับก็เรื่องของเขาเสร็จปุ๊บไม่จบก็ยังคงด่าพี่ด่าแบบว่าพี่ไปรังแกไปนู่นนี่นั่นตรงนี้ไม่ใช่ประเด็นสำคัญหรอกฮะเพราะพี่เข้าใจในมุมของแกแต่ที่พี่ไม่โอเคแล้วพี่ถือว่าล้ำเส้นคือหนึ่งเนี่ยการมาแช่งลูกพี่แล้วก็มาบอกว่าพี่เองเนี่ยไปให้ทางฝั่งของคนที่ร่วมรายการหนึ่งคนถ้าพี่ทำไม่ผิดน่าจะเป็นพี่นวัดนะฮะบอกว่าเนี่ยคนที่ร่วมรายการเนี่ยส่งนางงามให้มันเอาเนี่ยพูดอย่างนั้นเลยอ่ะคือแบบพูดยิ่งหยาบยิ่งกว่านั้นอีกอ่ะแบบเนี่ยโอ้ตั้งนานแล้วเนี่ยแบบคือพูดแบบเนี้ยพี่ก็เริ่มแปลกๆว่ะมาแช่งลูกพี่ซึ่งแบบอันเนี้ยเกินไปถึงแม้เขาจะไม่ได้เอ่ยชื่อแต่ด้วยวินยูชนของทุกๆคนที่ดูอยู่รู้ได้ครับว่าเขาพูดถึงใครและเขาหมายถึงใครหรือทุกคนที่นั่งเนี่ยมายืนสัมภาษณ์พี่ตรงเนี้ยจะไม่รู้เขาพูดถึงใครทุกคนก็สามารถเป็นพยานให้พี่ได้นะว่าเขาพูดถึงใครเพราะเรารู้อยู่เพราะเราเป็นวินยูชนเราดูเรารู้เราแยกแยะได้เราไม่ใช่วัวไม่ใช่ควายที่เขาภาษาคนพูดออกมาแล้วเราจะแบบเฮ้ยมันไม่ใช่เราอะนึกออกไหมเพราะฉะนั้นนี่คืออย่างที่บอกเป็นหลักวินยูชนสิ่งที่พี่รู้สึกแย่คือการมาแช่งลูกพี่ทั้งๆที่ลูกพี่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยแล้วคนเป็นพ่ออะพี่บอกเลยนะตื่นเช้าขึ้นมาก่อนออกจากบ้านพี่จะสวดมนต์ให้ลูกพี่ทุกวันพี่สวดมนต์ให้ลูกพี่ทุกวันทุกวันจริงๆไม่เคยเว้นสวดทุกวันในขณะที่มีคนนึงแช่งลูกพี่รับไม่ได้
พี่รับไม่ได้แค่นั้นแหละเรื่องอยู่แค่นี้เลยเพราะมันจะเป็นชอบปินด้วยอนาคตน้องถูกต้องถูกต้องถ้าเขาเห็นเนี่ยลูกสาวพี่ก็เห็นเขาจะว่ายังไงถูกไหมฮะว่าเฮ้ยพ่อกูแบบไปรับเงินคุณตั๊กมาล้านหนึ่งหรือเปล่านู่นนี่นั่นบอกว่าพี่ไปรับเงินคุณตั๊กมา แล้วก็มาทำคอนเทนต์แต่ไม่ลงในช่องสามเอาไปนู่นนี่นั่นเนี่ยมีหลักฐานมีคนมาบอกนู่นนี่กูได้หลักฐานแล้วมึงกูทำมึงเข้าคุกมึงเป็นคนมึงก็พวกเดียวกันกับไอ้พวกไอ้หน้าทีวีอะไรเงี้ยทุกคนดูหมดถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้คือพี่เลยบอกว่าคุณมีหลักฐานอะไรคุณไม่มีแต่คุณมากล่าวอ้างแบบนี้ลอยๆผมเสียหายแล้วทางบ้านผมจะมองยังไงคนที่รู้จักผมจะมองยังไงแล้วพี่มีหลักฐานนะก็คือเนี่ยพี่ก็จะให้ดูเลยนี่ให้คุณลีน่าจังได้ดูนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณพูดถึงอยู่เนี่ยนะครับมันคือการทอล์กนะฮะสินค้า3นาทีในรายการโหนกระแสซึ่ง3นาทีนั้นน่ะเป็นเวลาของช่อง3ช่อง3เนี่ยนะฮะได้มีการนําออกไปนะครับขับคู่ค้าไปเสนอขายให้กับลูกคู่ค้าก็คือเป็นเอเจนซี่ต่างๆหนึ่งในนั้นก็คือบริษัทที่ชื่อว่า GMN Agency Thailand นะฮะ GMN Agency เนี่ยก็จะมีการเอาเวลาเนี้ยไปขายต่อในฐานะเป็นตัวกลางปรากฏว่าก็จะมีสามีของคุณปาร์คเนี่ยมาซื้อก็คือคุณการพลถูกมั้ยฮะคุณการพลเนี่ยมาซื้อแล้วก็จ่ายเงินให้กับทางฝั่งของ GMN นะฮะเป็นค่าโฆษณาหลังจากนั้นเนี่ย GMN ก็จะเอาเงินที่ได้มาเนี่ยนะฮะหักลบกบหนี้ก็คือเค้าต้องมีส่วนได้อยู่แล้วเค้าต้องหักเปอร์เซ็นต์ของเค้าไปแล้วก็ส่งกลับคืนมาที่ช่อง3 200,000 กว่าบาทนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันคือหลักฐานชั้นดีมันก็จะเป็นเนี่ยครับเห็นมั้ยฮะคุณการพลก็คือคุณเบียร์นะฮะจ่ายเงินให้กับ GMN Agency ซึ่งไม่ได้มีพี่เกี่ยวข้องเลยพี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะฮะใน288,750บาทถูกมั้ยครับหลังจากนั้นเนี่ย GMN เนี่ยนะครับก็ได้มีการนํามาชําระให้กับทางช่อง3ก็เนี่ยฮะหัวกระดาษของช่อง3เนี่ย GMN เนี่ย Agency เห็นมั้ยฮะเพราะฉะนั้นช่อง3ก็จะรับเงินค่าโฆษณามันเป็นธุรกิจของเค้าไม่มีชื่อพี่หนุ่มเลยไม่มีชื่อพี่เลยแต่คุณกลับเอาเรื่องเนี้ยมายัดเยียดให้พี่ว่าพี่ไปรับเงินคุณปาร์คมาแล้วเป็นเงินแบบตกกระปรกเป็นเงินนู่นนี่นั่นเพราะมันไปโกงเข้ามามึงยับนะฮะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยพี่ยอมไม่ได้นะครับพี่ยอมไม่ได้พี่ก็เลยให้ทนายเนี่ยทําเรื่องแล้วยื่นฟ้องนะครับในข้อหาหมิ่นประมาทนะครับทั้งอาญาแล้วก็แพ่งพี่หนุ่มครับหลังจากนี้ถ้าเค้าแบบว่ามากราบขอโทษขอร้องนี่มันจะมีแบบเดี๋ยวพี่พูดให้ตรงทางนะขอตรงนี้พูดให้จบก่อนนะมันจะได้เป็นขั้นเป็นตอนนะฮะคือเพราะฉะนั้นอันเนี้ยพี่ก็เลยยืนยันว่าพี่เนี่ยฟ้องจริงพี่ตั้งเรื่องทนายฟ้องจริงนะครับแล้วสิ่งที่มันเป็นหลักฐานอย่างนึงก็คือตัวคุณเองเนี่ยแหละครับที่วันนี้คุณไปขอโทษที่หน้าพญาไทว่าฉันขอโทษนะที่แบบฉันเอาเรื่องไอ้1ล้านบาทเนี่ยไปพูดฉันไม่รู้ความผิดของคุณสําเร็จแล้วครับแล้วนั่นคือสิ่งที่คุณยอมรับไปแล้วคุณพูดถึงผมจริงๆนี่คือหลักฐานชั้นดีในชั้นศาลจะประกอบเรื่องเนี้ยยื่นกับศาลกับสิ่งที่คุณขอโทษผมไปนั่นแหละนะครับเพราะเรื่องเนี้ยถึงคุณจะขอโทษผมรับทราบผมรับเอาไว้นะฮะผมรับเอาไว้ผมรับรู้ว่าคุณขอโทษแต่เรื่องนี้อย่างที่ผมบอกครับว่าคุณด่าผมมา5วันคุณด่าแช่งลูกผมคุณด่าผมว่าผมเป็นคนไม่ดีเป็นคนเลวนู่นนี่นั่นในสังคมได้รับรู้แล้วขอโทษแค่วันเดียวแค่นี้เหรอไม่ใช่ครับคือมันยังไม่รวมกับเคสอื่นๆที่มันเกิดขึ้นอีกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ผมก็อยากให้เป็นบรรทัดฐานถ้ามีอะไรเนี่ยเดี๋ยวไปจบที่ศาลนะครับศาลจะไกลเกลี่ยก็ไกลเกลี่ยนะครับไม่เป็นไรผมเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยคุณจะขอโทษผมวันนั้นก็ได้ที่ศาลนะฮะก็ให้ศาลท่านบันทึกเอาไว้เลยว่าคุณจะไม่มายุ่งกับผมอีกไม่มาแตะผมอีกแต่นับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปถ้าคุณยังพูดถึงผมอยู่ผมจะเก็บเข้าแฟ้มแล้วผมจะให้ทนายเนี่ยฟ้องทุกสัปดาห์จะเป็นระดับขั้นสองนะครับกับการที่เราไปเขาสัญญาไปเลยว่าจะไม่มีการมันต้องเป็นแบบนั้นครับคือเมื่อขึ้นสู่กระบวนการตามชั้นศาลผมต้องทําเอกสารทั้งหมดเลยว่าต้องไม่มีการมาเกี่ยวข้องกับผมอีกหรือวันนี้ยังไม่ได้ขึ้นสู่ศาลเนี่ยยังไม่สู่กระบวนการถ้ายังเอ่ยถึงผมอยู่นะฮะจะโดยทางตรงทางอ้อมไม่ได้เอ่ยชื่อหรือโดยวิญโยชนที่สามารถทำให้คุณรู้ได้ว่าเป็นผมผมจะฟ้องคุณทุกสัปดาห์ครับถึงที่สุดแน่นอนยังไงก็เป็นไปตามนั้นครับแต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าโอเคคุณอยากจบรอไปที่ศาลแล้วไปไกลเกลี่ยที่นั่นขอโทษผมต่อหน้าศาลและต้องขอโทษคนใต้ว่าพ่อผมเป็นคนใต้เพราะคุณเคยมีการพูดเชื่อมโยงถึงคนใต้ว่าคนใต้ไม่ดีอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยนะผมว่ามันไม่เป็นธรรมครับตัดตัวเลขห้าล้านแล้วครับก็เป็นตัวเลขนี้แหละครับผมว่ามันก็ดูสมน้ําสมเนื้อดีนะคือ5ล้านเนี่ยไม่ใช่ราคาของเค้านะราคาของพี่เพราะว่า
ห้าล้านได้มาเนี่ยเดี๋ยวพี่จะบริจาคไปตามหน่วยงานต่างๆทั้งหมดพี่ไม่เอาสักแม้แต่สลึงเดียวถ้าได้ได้เท่าไหร่ให้เท่านั้นมันเป็นการเรียกเพื่อให้เขาอารมณ์ขยันนะครับความสะใจนะครับพี่ลุงไม่ใช่ความสะใจครับมันเป็นสิทธิ์ของพี่ที่พี่เสียหายนะครับพี่เลยรู้สึกว่าดาบฟรีไม่มีเลยลูกถ้าเขาไม่ยอมเขาไม่มีอะพี่ลุงก็ยึดทรัพย์ถ้าเกิดคดีถึงที่สุดนะถ้าคดีถึงที่สุดแล้วเขาผิดจริงๆต้องบอกนี้ต้องให้เปิดกว้างให้เขาด้วยว่าคดีถึงที่สุดแล้วจริงๆนะฮะแล้วผมเป็นฝ่ายถูกศาลได้มีการสั่งให้ชําระเงินนู่นนี่นั่นถ้าเกิดว่าไม่มีการชําระเงินก็สืบทรัพย์กันต่อไปเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดว่าศาลบอกว่าโอเคคุณไม่ผิดนะก็จบแล้วคุณก็จะมาฟ้องกลับผมก็ว่ากันไปเท่านั้นเองก็คือแฟนๆทั้ง2ฝ่ายแต่ถ้าคุณต้องการจะไกลเกลี่ยไม่ใช่มาขอโทษผมตรงนี้ครับไปขอโทษนู่นนะฮะที่ศาลนะครับไปไกลเกลี่ยผมที่นั่นนะฮะอย่างน้อยจะได้ลงบันทึกอะไรไว้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะฮะสิ่งสําคัญคือวันนี้คุณยืนยันแล้วนะครับว่าคุณขอโทษผมเพราะคุณที่มีการด่าผมเรื่องนี้ทั้งหมดผมรวบรวมหมดแล้วนะฮะขอบคุณนะครับที่ยอมรับออกมาแบบนี้ดีครับผมจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาหาที่อื่นก็นี่เขาบอกว่าถ้าไม่รับคําขอโทษเขาจะแจ้งความกลับเป็นสิทธิ์ของเขาครับระบบอาญาเมืองไทยเป็นระบบกล่าวหาใครจะมีการแจ้งความใครจะอะไรก็ได้แต่สุดท้ายถ้าเกิดถูกพิสูจน์ออกมาแล้วตํารวจไม่ได้มีการสั่งฟ้องที่อัยการหรือตํารวจแบบไม่มีการบอกว่ามันไม่ใช่ข้อความผิดต่างๆนานาผมก็แค่ฟ้องกลับหรือแจ้งความกลับว่าแจ้งความเท็จก็โดนอีกก็คุกอีกก็เลือกเอาแต่เขาบอกว่าเขาหมดตัวแล้วไม่มีค่าธรรมเนียมนู่นนี่นั่นก็ถ้ามีค่าธรรมเนียมหมดตัวแล้วก็ไม่ควรจะไปด่าคนเท่านั้นเองฮะเรื่องอยู่แค่นี้เลยคือเราโตแล้วอ่ะเราเป็นผู้ใหญ่แล้วอ่ะคือผมอ่ะบอกตรงผมไม่อาบเอื้อมที่ไปสอนนะฮะแต่คนเรามันคุณเป็นทนายอ่ะคุณมีความรู้มีความสามารถเป็นคนที่แบบเด็กเจอก็ยกมือไหว้อ่ะเพราะฉะนั้นอย่าทำแบบนี้เลยครับไม่ดีหรอกอันนี้เป็นห่วงจริงคนอย่างคนบางคนมองว่ามันเป็นการเปลี่ยนประเด็นไหมเพราะว่าจากเล่นตัดอยู่กลายมาทางนี้แล้วอะไรแบบเนี้ยไม่มีเปลี่ยนประเด็นครับยังไงผมเชื่อว่าเรื่องนี้ไม่เปลี่ยนประเด็นครับเพราะว่าประเด็นหลักประเด็นใหญ่คือเรื่องของแม่ตั๊กกับทางคุณบีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้มันเดินไปตามคันลองของมันอยู่แล้วของผมเนี่ยเป็นแค่ภาคแยกภาคเล็กๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรมากมายกับการนำเสนอของกระแสเองจนในที่สุดวันนี้เองก็แบบถูกควบคุมตัวไปพี่ลุงมองยังไงบ้างครับเพื่อความเป็นธรรมของเขาเขาก็ยังมีสิทธิ์ที่จะชี้แจงนะฮะวันนี้ต้องบอกเลยว่าเขายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่หมายถึงคุณตั๊กกับทางคุณเบียร์นะฮะเพราะว่าตราบใดที่ศาลไม่ตัดสินเขายังมีโอกาสที่จะต่อสู้ทางคดีความได้เขาเป็นผู้ถูกกล่าวหาผู้ต้องสงสัยต่างๆนาก็ว่ากันไปถูกไหมครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องสืบกระบวนการตามชั้นศาลเท่านั้นคำพูดที่ว่าเล่นกับใครก็ได้แต่ว่าอย่าเล่นกับหนุ่มชายกลับมาเนาะไม่เลยครับจริงๆแล้วมดดำพูดเบ้อไปงั้นเองนะแล้วก็อย่าไปคิดแล้วผมเป็นคนที่แตะต้องไม่ได้ด้วยนะผมทําอะไรผิดก็ด่าผมได้ว่าผมได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ยังยืนยันนะครับว่าอย่างที่เขาไปบอกว่าผมเป็นคนสาธารณะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้จริงครับคนสาธารณะอย่างนักสนองแสดงอ่ะคุณวิพากษ์วิจารณ์ได้อย่างผมเองวิพากษ์วิจารณ์ได้แต่คุณต้องแยกให้ออกก่อนว่าการวิพากษ์วิจารณ์กับหมิ่นประมาทเนี่ยมันมีเส้นบางๆกั้นอยู่คุณจะบอกผมทํารายการไม่ดีทํารายการไม่สนุกนักแสดงคนนั้นเล่นไม่ดีเลยทําไมอย่างงู้นอย่างงี้ไม่รอเลยอันนี้วิพากษ์วิจารณ์ได้แต่การที่คุณจะบอกว่าเขาเป็นคนเลวคนไม่ดีคนชั่วเนี้ยไม่ใช่อันนี้คุณหมิ่นประมาทเขาโดยที่คุณไร้ซึ่งหลักฐานแยกให้ออกก่อนก่อนที่จะด่าใครคุณต้องวิเคราะห์ก่อนแล้วแยกให้ออกก่อนอันนี้ฝากเตือนทุกคนนะอย่างมีกรณีข้าวมันไก่ที่ลีน่าจังเอาไปเลี้ยงคุณที่สอนอพยาไทยแล้วไม่มีใครกินเรื่องนี้พี่หนุ่มมีความคิดเห็นยังไงบ้างคะก็ไม่เป็นไรครับก็เพิ่งฝากบอกตรงนี้ว่าข้าวมันไก่ที่ประตูน้ำนี่อร่อยมากนะครับแต่ว่าโอเลี้ยงกับผัดไทยที่ศาลนี่ก็อร่อยไม่แพ้กันดีดี